วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มยูทูบเบอร์โดนสาวปฏิเสธรักหันมาเปลี่ยนตัวเองทำแฟนๆกรี๊ดอยากขอเป็นแฟนทาคุมินากาอุยูทูบเบอร์หนุ่มหล่อวัย19ปีที่ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงปีในการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองบนช่อง YouTube จนมีคนติดตามกว่า 220,000 คนและใน Twitter ส่วนตัวของเขาอีกถึง 44,000 คนในอดีตทาคุมิเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองโกเบและที่สำคัญคือหน้าตาของเขาในสมัยเรียนนั้นช่างแตกต่างในปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงโดยเขาเล่าว่าผมเคยเป็นผู้ชายที่ดูหน้าหดหู่อย่างที่คุณเห็นนี่แหละแต่เมื่อผมเรียนชั้นมัธยมที่5ผมก็คิดว่าต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วล่ะผมพยายามอย่างหนักเพื่อให้กลายเป็นผมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมเคยเป็นคนแบบนั้นแต่ถ้าคุณพยายามให้มากทุกสิ่งก็จะดีขึ้นดังนั้นอย่ายอมแพ้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขาเผยว่าในตอนเรียนอยู่ชั้นม.5เขาแอบชอบผู้หญิงเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งแต่เมื่อเขาสารภาพรักก็โดนเธอคนนั้นปฏิเสธอย่างเลือดเย็นทำให้เขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มจากการถอดแว่นออกแล้วหันมาใส่คอนแทคเลนส์จากนั้นเปลี่ยนทรงผมโดยการไปยืดผมตรงและเปลี่ยนสีผมให้ดูเท่ขึ้นมีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผู้หญิงคนที่ปฏิเสธเขาในตอนนั้นพอเห็นตอนนี้คงเสียใจมากๆแน่เลยคนเราต้องมีเป้าหมายจะได้เดินไปอย่างมีจุดหมายวันนี้ใครยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากทำอะไรต้องรีบไปคิดมาแล้วนะแล้วจะได้รู้ว่าวันหนึ่งที่เสียไปนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ